สวัสดีค่ะพบกับชอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่8ตุลาคมนะคะเมื่อวานตลาดก็จะเห็นว่าวิ่งขึ้นมาแรงทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายนะคะจะเห็นว่าวิ่งขึ้นมาทะลุ1390ขึ้นมานะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยถึงแม้ว่าจะโอเวอร์บอทมาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็กลับขยับค่าสูงขึ้นไปได้อีกนะคะตรงนี้เนี่ยเราไม่แนะนำให้เข้าตามแล้วนะคะตรงกันข้ามต้องเตรียมพร้อมสำหรับการปรับฐานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะมาเข้าใกล้แนวต้านโดยเฉพาะที่มองไว้บริเวณ1395นะคะถึง1400จุดก็ตรงนั้นเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเป็นแนวต้านเดิมๆด้วยนะคะก็ต้องระวังไว้แล้วก็ถ้าอ่อนตัวลงมานะคะเราก็จะยกแนวรับขึ้นมาตามสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะเป็น1380ถึง1375จุดสต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็นตัว DTAC นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยยกตัวขึ้นมา2-3 วันแล้วนะคะพร้อมทั้งสัญญาณซื้อจากตัวเครื่องมือระยะสั้นนะคะแล้วก็ MACD ที่มี Bullish Divergence เกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างน้อยก็น่าจะรีบาวได้นะคะหลังจากที่เครื่องมือเนี่ยโอเวอร์โซลมาเป็นเวลานานนะคะรับก็จะอยู่ที่55.50 บาทต้าน59-60 บาทคัทลอสที่54 บาทค่ะถัดมาเป็นสปานะคะตัวนี้แท่งเทียนขยับขึ้นมาเป็นบูลลิชทีเดียวนะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะก็คาดว่าจะได้เห็นการทดสอบแนวต้าน9 บาทซึ่งเป็นแนวต้านยอดก่อนหน้าอีกครั้งนึงนะคะรับที่8.25 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่8.10 บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น TCCL นะคะตัวนี้ได้สัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic เป็นครั้งแรกในรอบ1 เดือนนะคะแล้วก็แรงซื้อเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ EMA 25วันนะคะประมาณ 22.9 ถึง 23.2 นะคะรับอยู่ที่ 21.6 แล้วก็คัทลอสที่ 21.2 ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ